ไปต่อกันที่ประเทศฝรั่งเศสกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับกลุ่ม IS นะครับออกมาอ้างนะครับว่าอยู่เบื้องหลังนะครับเหตุการณ์กราดยิงนะครับกลางถนนชองเอลิเซ่ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางกรุงปารีสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง2คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสหรือว่าช่วงเช้าวันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยคนร้ายนะครับลงมาจากรถยนต์นะครับก่อนที่จะใช้ปืนกลเนี่ยกราดยิงที่บริเวณถนนชองเอลิเซ่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ1นายแล้วก็คนร้ายนะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย2คนด้วยกันส่วนทางด้านประธานาธิบดีฟรองซัวอัลลองของฝรั่งเศสนะครับก็เตรียมประชุมฉุกเฉินด้านความมั่นคงและกลาโหมนะครับในช่วงเวลา8โมงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็บอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการก่อการร้ายแล้วก็ให้คำมั่นนะครับที่จะยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับออลลองยังบอกด้วยนะครับว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนส่วนทางด้านอัยการกรุงปารีสนะครับนายฟองซัวโลแลงนะครับออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะครับแล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบนะครับว่ามีคนสมรู้ร่วมคิดเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ครับค่ะส่วนฝั่งของสถานทูตไทยในกรุงปารีสนะคะก็ออกประกาศให้คนไทยที่พำนักอยู่ในปารีสหรือว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่กรุงปารีสนะคะต้องระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรในพื้นที่สาธารณะด้วยค่ะ